ครับประเด็นเมื่อคืนเลยใช่ไหมดราม่าหนักมากคือผมว่าเมื่อคืนทั้งหมดนะนี่เอาจริงๆในฐานะพิธีกรผมก็ได้อ่านมวลรวมทั้งหมดเนาะมันมีหลายมวลรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและอย่างมากมายเอาทีละมวลครับมวลรวมรายการก่อนคือรายการนี้น่าจะเป็นรายการสดเราถ่ายทำกันมา10สัปดาห์ติดต่อกันและพอเป็นรายการสดมีกล้องเกือบ20ตัวทีมงานเกือบ100คนถ้าใครได้ดูใน Instagram ผมก็จะเห็นว่านั่นคือทีมงานทั้งหมดครับและไม่บางคนอาจจะไม่ได้มาด้วยเพราะว่านักการถ่ายรูปมันคือท้ายๆและบางคนอาจจะไม่ได้ร่วมเฟรมจริงๆเป็นร้อยคนครับเราทำงานกันหนักมากเราเริ่มซ้อมกันตั้งแต่เช้าเราถ่ายทำกันจริงๆตอน2ทุ่มทีมงานทุกคนมาตั้งแต่เช้าและมาก่อนเราและกลับหลังเราเพื่อให้งานออกมาดีสุดครับนี้ต้องขอชื่นชมทีมงานครับคือถ้าไม่มีพวกคุณรายการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เราทำกันอย่างดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมใช้คำว่าขณะหนึ่งคือเพราะมันเป็นรายการสดครับมันอาจจะดีไม่หมดไม่ได้ถูกใจนะทุกคนเพราะเราไม่สามารถมามีเทคสองได้เช่นเฮ้ยพูดผิดหรือว่าทำอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะดีกว่านี้เราไม่สามารถแก้ได้แล้วมันเป็นรายการสดเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมคือเหมือนกองกลางสำหรับทีมฟุตบอลครับที่ต้องจ่ายบอลไปด้านหน้าจ่ายบอลมาด้านหลังคอยดำเนินเกมให้มันสมูทมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราทั้งหมดได้ทำกันนี่คือมวลรายการนะครับมวลที่เกิดขึ้นโอ้ผมเมื่อวานนี่คือเป็นห่วงทุกๆคนเป็นห่วงความรู้สึกทั้งของทีมงาน Workpoint ทั้งของพี่เจจรินทั้งของน้องเจ้าขุนของแบงค์ต้องบอกว่าคือไอ้เจ้าขุนเนี่ยเป็นน้องผมเนาะไอ้แบงค์ก็เป็นน้องผมคือเรารู้จักกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่เป็นพี่น้องในวงการบันเทิงอ่ะคือรู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นณสิ่งที่เกิดขึ้นผมพูดอย่างนี้แล้วกันครับที่ภาพที่เราได้เห็นใน Twitter ในอะไรก็แล้วแต่นะณมวลแค่ของผมละกันผมจะพูดแค่ของผมนะไม่ขอพาดพิงคนอื่นเนาะที่น้องที่เห็นว่าเขียนว่าแย่งไมค์อะไรครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เป็นพี่ชายน้องผมก็ต้องพูดจริงๆว่าสิ่งที่น้องทำอ่ะไม่ถูกต้องนะคือคุณไม่สามารถแย่งไมค์จากใครก็แล้วแต่แบบนั้นได้ไม่ถูกต้องแต่ผิดไม่ผิดมันต้องดูที่เจตนาครับคือน้องไม่ได้มีเจตนาจะแบบเฮ้ยเอาไมค์มาเว้ยคือน้องแค่รู้สึกว่าเหมือนมันจบแล้วคือพูดเสร็จแล้วแล้วก็ไมค์คือพิธีกรผมก็พูดแล้วอ่ะครับผมอยากจะบอกว่าฟึบแล้วไมค์มันก็หายตัวไปคือน้องสิ่งที่น้องทำต่อครับที่ผมอยากให้ดูคือน้องเอาไมค์ของผมอ่ะไปขอบคุณแฟนคลับของแบงค์ทิติคือทีมไว้นั่นคือเจตนาครับคือเจตนาดีแต่การกระทำผมก็กล้าพูดว่าไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นครับผมว่าน้องได้เรียนรู้แล้วคือผมไม่จำเป็นต้องไปพูดต่อหรือว่าแบบเอ้ยมันไม่ถูกเว้ยคือผมว่าน้องเป็นคนที่สามารถรับรู้ได้ตัวเองทีแต่ว่าด้วยการแสดงออกของน้องน้องเป็นคนที่คิดเลยทำเลยเราจะเห็นได้ในทุกๆอิริยาบถอย่างเวลาจะพูดฉันก็จะพูดคือมันไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะแต่ว่าสุดท้ายประสบการณ์มันจะสอนน้องเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีมันต้องเรียนรู้ตัวเองครับคือมันเหมือนว่าเรื่องพวกนี้คือมันต้องเจอกับตัวเองอะคือยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแล้วน้องจะค่อยๆเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยปีนี้ผมป่วยอายุ34แล้วน้องเพิ่งอายุ16เองเพราะฉะนั้นน้องยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องเรียนรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะการอยู่ตรงนี้คือเรารู้จักน้องต้องเอาอย่างนี้ก่อนเราพูดตรงๆเพราะว่านี่คือครอบครัวของพี่เจนะน้องเจ้านายน้องเจ้าขุนน้องเจ้าสมุทรคือน่ารักโหน่ารักทุกคนเลยเวลาที่มาถ่ายรายการกันเขาก็จะมากันทั้งครอบครัวแต่น้องเจ้าขุนน่ะเพิ่งก้าวขามาขาเดียวในวงการเองอ่ะเขายังไม่ได้แบบว่าโหเล่นละครมาหลายเรื่องมีซิงเกิลมาแล้วหลายเพลงหรืออะไรที่ทำให้เขามีประสบการณ์ที่อยู่ในการถูกสัมภาษณ์ในการที่มีไมค์หรือจะต้องพูดยังไงหรืออะไรแบบเขายังไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากนักเพราะฉะนั้นผมว่ามันเป็นสิ่งที่น้องจะต้องเรียนรู้แล้วผมว่าเรื่องนี้ครับจริงๆน้องรู้แล้วและผมว่าครอบครัวของน้องคือพี่เจและพี่ปิ่นก็รู้แล้วคือไม่มีใครอยากทำอะไรไม่ดีออกมาให้ประชาชนมานั่งว่าหรอกนะครับคือผมก็ไม่ได้ปกป้องน้องคือถ้าผมได้พูดกับน้องจริงผมว่าโอเคคุณรู้อยู่แล้วไม่ถูกต้องไม่ต้องพูดกันเยอะด้วยแต่เพียงแต่ว่าเจตนาน้องไม่ได้เจตนาไม่ดีเท่านั้นเองครับเจ้าขุนมีมาขอโทษหรืออะไรไหมครับคือเขาก็ขอโทษบนเวทีแล้วนะผมนั่งดูย้อนอยู่หลายครั้งมากคือผมนั่งกลับบ้านไปแล้วแบบเฮ้ยคุณพลอยภรรยาบอกว่าการดราม่าเต็มไปหมดเลยว่าน้องเต็มเลยแล้วว่าอะไรวะอ๋อที่แย่งไมค์โอเคคือผมก็เอาจริงผมก็แก้สถานการณ์ไปแล้วโดยการที่นะสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าผมปล่อยคือตอนนั้นคือเหมือนว่าตัดต่อภาพในหัวแล้วอะถ้าปล่อยนิ่งยังไงคุณจะดูแย่มากผมก็ต้องเล่นให้มันเป็นมวลตลกไปว่าไม่หายไปไหนวะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีเจตนาจะจิกจะกัดหรืออะไรกับน้องเลยแสดงว่าเราก็เวอร์ตอนนั้นก็เวอร์ไปแล้วเอาเวอร์จริงๆสิครับผมคือผมไม่ได้เอาไมค์กลับมาแล้วแบบน้องบอกเอ้ยพี่กันผมขอแป๊บนึงคือกลับมาแล้วผมพูดแล้วด้วยอะผมอยากจะบอกนะครับว่าฟึบ
ไปแล้วอ่ะคือแบบยอมรับว่าเบื่อจริงๆครับแต่ว่าตอนนั้นก็คือต้องประมวลผลเพราะมันคือรายการสดเราจะทำยังไงต่อให้มันให้มวลทั้งหมดมันสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างสมูทที่สุดเพราะสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือการประกาศผลการพูดขอบคุณสปอนเซอร์การทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถหยุดณตรงนั้นได้เพราะมันไม่สามารถคัดแล้วเอาใหม่ได้มันอยู่ที่ผมเท่านั้นครับคุณปัญญาด้วยมันแบบไม่ดูแรงไปหน่อยไม่ดูแรงครับถ้าคุณได้ดูผมไม่แรงครับอันนี้ขออนุญาตพูดแค่นี้จริงๆนะครับคือแค่นี้มันเป็นการแซวกันผมว่าน่าจะเข้าใจกันได้คือพูดเพื่อให้มันเกิดมวลอ่ะมันเป็นความตั้งใจของเราเลยแม้แต่คุณปัญญายังไม่เคยทำอย่างนี้กับผมเลยคือถ้ามันเป็นคำพูดที่พิมพ์อ่ะมันแปลได้หลายภาษาแต่ถ้าคุณดูสีหน้าอากัปกิริยารวมไปถึงน้ำเสียงผมอ่ะคุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเพื่ออะไรเท่านั้นเองครับยังเลยครับยังเลยเพราะว่าหลังจากยังไม่ได้คุยกับใครเลยครับยังไม่ได้คุยเลยคนจะตีความว่าด้วยความที่พี่เจเป็นคนจัดครับเขาเลยมองว่าลูกจะทำอะไรก็ได้บนเวทีผมว่าพี่เจไม่ได้คิดอย่างนั้นครับสำหรับผมอันนี้ผมไม่ได้ปกป้องพี่เจในฐานะโปรโมเตอร์นะหรือว่าเป็นพี่ชายผมอะไรก็แล้วแต่คือผมต้องบอกก่อนว่ารายการนี้ครับเกิดขึ้นเพราะพี่เจบริษัทเจมีดีกับ Workpoint Entertainment มหาชนจำกัดได้ร่วมมือกันทำรายการนี้ขึ้นมาครับเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมขอไม่ลงลึกเป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าใครจะทำอะไรก็ได้ในรายการไหนและผมว่าพี่เจไม่ใช่คนที่ไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอ่ะเขารู้อยู่แล้วว่ามันควรจะทำอะไรเพียงแต่ว่าเขาก็พูดเกริ่นมาแล้วนะว่าเอ้ยอันนี้ในฐานะโปรโมเตอร์เอ้ยอันนี้ในฐานะพ่อคือผมว่าสุดท้ายมันคือเรื่องของพวกเราเองละว่ามันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราแต่ผมว่าพี่เจเขารู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกที่ว่าเอ้ยนี่รายการฉันจะทำอะไรก็ได้คือผมว่าเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลอยู่แล้วครับคนมองว่าพี่เจไม่มืออาชีพเพราะพี่เจปิดความคิดเห็นแล้วคนก็เลยมองว่าเหมือนน้องก็ยังไม่มาขอโทษอะไรโอ้อันนี้ไม่ทราบจริงๆไม่ได้รู้ว่าใช่ครับคือเมื่อวานนั่งดูย้อนไลฟ์ใน Facebook ใน YouTube ดูแล้วโพสต์กันเยอะมากว่าแบบและโอทวิตเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วอ่ะผมเห็นแล้วตกใจเฮ้ยเหรอวะจริงเหรอวะเออครับครับผมที่มันมีเข็มขัดเกินครับเข็มขัดไม่ได้เกินครับอันนี้อาจจะได้กระจ่างกันนกก็คือในการประกาศคือเป็นรางวัลที่โปรโมเตอร์คือพี่เจอยากมอบให้และถ้าจำได้คือจะมีรางวัลนึงที่ผมต้องมอบให้กับคุณหลุยพงพันธ์และพี่เจสัญญังพี่เจสัญญังอ่ะไม่ได้มารับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นทีมงานที่รับแทนก็คืออยู่ที่ของทีมไว้ละแต่พอไม่ได้มารับปั๊บคือพูดง่ายยังไม่มีใครถืออ่ะยังอยู่ในมือของริงเกิลพี่เจเขาก็พูดนะครับเฮ้ยอันนี้ในฐานะพ่อนะคุณวันนี้ลูกคือมันเป็นมวลน่ารักอย่างนั้นมากกว่าแต่คือมันคงอยู่ที่การตีความของเรามั้งอันนี้ผมไม่ทราบผมขอไม่พูดแทนใครแล้วกันนะครับผมพูดในฐานะพิธีกรแล้วก็ตัวแทนของรายการเทนไฟเทนแล้วกันว่าน้ำมวลทั้งหมดพี่เจเป็นโปรเฟชชั่นอลมากเพียงพอและรายการผมใช้คำว่ารายการผมแล้วกันที่ผมรับหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นแม่ทัพของทีมงานเป็นร้อยคนเราทำงานกันหนักมากครับแล้วก็เสียงชื่นชมไม่ควรอยู่ที่ผมคนเดียวควรจะอยู่ที่ทีมงานทุกคนส่วนคำติครับผมก็ไม่รับคนเดียว ผมกับทีมงานจะรับด้วยกันเพื่อทำให้มันดีขึ้นเราจะได้รู้ในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามันควรจะทำอะไรยังไงบ้างตอนนี้เรามีหลายข้อที่เราได้ทำเป็นบุลเลตเอาไว้ละการจับคู่มวยอ๋อมันควรจะยังไงเอ้ยเราควรจะบอกกติกาการชกมวยให้กับคนดูได้รับรู้ไหมเพราะตอนนี้คนดูรายการนี้ไม่ใช่แค่คนดูมวยเป็นบางคนที่ไม่เคยดูมวยมาก่อนเหมือนผู้หญิงดูบอล นะครับดูแค่นักบอลหล่อไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยล้ำหน้าคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเป่านกหวีดทำไมวะมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะนี่ต้องบอกว่ามันคือสิ่งที่ใหม่มากสำหรับพวกเราสำหรับผมเช่นกันผมกับทีมงานทุกคนก็พยายามทำให้มันออกมาดีที่สุดณขณะหนึ่งที่ผมมีแรงมีสมองมีกำลังมีสติจะทำได้และผมไม่เสียใจเลยณข้อผิดพลาดอะไรที่มันเกิดขึ้นก็แล้วแต่เพราะมันคือรายการสดณขณะนั้นครับอย่างการลงรูปคู่กับแฟนคนก็เลยมองว่าเราเศร้าผมรักภรรยาครับครับพี่ตีครับผมรักภรรยาครับคุณไม่ต้องยิ้มครับพี่ตีครับผมรักภรรยาครับคือเขาเป็นกำลังใจที่ดีครับผมบอกชื่อครับพี่ตีครับผมคือจริงๆแล้วเป็นกำลังใจที่ดีครับก็ผมว่าคล้ายๆกับพี่แมทธิวที่พูดในรายการนะคือเขาไม่โอเคหรอกเอาจริงไม่มีใครโอเคที่สามีต้องกลับบ้านดึกและดึกมากและคือผมก็เป็นคือไม่อยากบอกว่าเป็นโรคจิตคือผมก็รักงานผมมันคือสิ่งแสดงตัวตนของผมในสิ่งที่ผมทำอยู่ผมกลับบ้านผมก็ยังนั่งเช็คยังนั่งดูย้อนยังทำวิธีโลเทคของผมก็คือกดดูแล้วก็พอสแล้วก็นั่งจดเป็นบุลเลตเหมือนสอบเอ็นทานโอ้ใช้คำเอ็นทานรุ่นเลยครับก็คือดูว่าอ๋ออะไรพลาดมีอะไรที่ควรจะปรับปรุงคือผมก็ทำอย่างเงี้ยตลอดในทุกๆรายการในทุกคอนเทนต์ที่ทำมันก็เลยกลายเป็นว่ากว่าผมจะได้นอนจริงๆอย่างรายการเลิก4 ทุ่มใช่ไหมกลับถึงบ้านก็5 ทุ่มโอ้อาบน้ำล้างหน้านู่นนี่เสร็จมันเมื่อคืนผมก็นอนจะนอน2 ทุ่มพอเห็นข่าวว่ามี Twitter มี Facebook มีนู่นเอาแล้วโอ้พอดูกะว่าครึ่งชั่วโมงได้นอนลากเลยครับ
กลายเป็นแบบโอ้โหตีสี่กว่าจะได้นอนก็คือเห็นใจทุกคนเห็นใจทุกคนจริงๆครับผมไม่ระบุเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วกันทั้งทีมงานที่ตั้งใจทำงานนะครับนักมวยทุกคนโปรโมเตอร์ผู้จัดเองแล้วก็โปรดิวเซอร์รวมไปถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นมวลดีหรือมวลไม่ดีนะครับเราจะรับเอาไว้ทั้งหมดแล้วก็มันเป็นการตีเพื่อก่อครับผมเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นนะสำหรับสิ่งที่มันไม่ดีจริงที่เป็นดราม่านะเมื่อคืนผมว่าเราทุกคนได้เรียนรู้นะครับหมายถึงทุกๆคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นน้องเจ้าขุนเองหรือว่าพี่เจแม่ปิ่นหรือน้องๆทุกคนผมเองก็เถอะทีมงานทุกๆคนนักมวยทุกคนก็เถอะผมว่าเราได้เรียนรู้ว่าเราควรจะทำอะไรและมีสิ่งอะไรที่ผิดพลาดบ้างเพื่อก่อเกิดในสิ่งที่ดีในอนาคตครับครับครับรายการนี้นอนสคริปต์ครับรายการผมทุกรายการเป็นนอนสคริปต์ทั้งหมดเลยนั่นคืออันนี้ผมสามารถการันตีได้จากปากพิธีกรเลยครับว่านอนสคริปต์ครับคุณจะเห็นว่าผมไม่เคยมีสคริปต์เลยและสคริปต์ผมก็จำไม่ได้ครับครับผมครับครับอันนี้ผมเห็นใน Twitter ผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนผมเห็นใน Twitter นะครับแต่ว่าผมไม่เห็นภาพนะเหตุการณ์จริงอย่างที่เมื่อกี้มันน่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับที่เมื่อกี้ถามผมว่าเป็นการพูดที่แรงไปไหมว่าพิตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลยพอมันเป็นคำเขียนหรือตัวพิมพ์อ่ะมันแปลได้หลายอย่างตามอิริยาบถของเราผู้อ่านเลยอ่ะเฮ้ยแรงปะวะหรืออะไรแต่มันต้องเห็นมวลทั้งหมดพี่ตาปัญญายังไม่เคยทำแบบนี้กับผมเลยถ้าคุณได้เห็นน้ำเสียงสีหน้าอากับกิริยาคุณจะรู้ว่านี่คือการพูดเล่นผมก็ไม่เห็นนะตอนนั้นจริงๆเพราะผมทำหน้าที่พิธีกรอยู่ผมเห็นจากการครอปใน Twitter ว่ามันเกิดสิ่งนั้นขึ้นจริงๆแต่ผมไม่รู้ว่าณมวลที่น้องทำนะตอนนั้นมันคือมวลอะไรแบบไหนอากับกิริยาเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ผมขออนุญาตจริงๆว่าขอไม่พูดแทนน้องแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าน้องก็คงจะอยากออกมาพูดเองเดี๋ยวสัมภาษณ์น้องดีกว่าทีนี้หลังจากนี้ไปพี่การจะคุยกับพี่เจมั้ยครับหรือว่ายังไงก็คุยกันเป็นปกติอยู่แล้วครับเพราะว่าคือต่อให้ไม่ได้ทำรายการนี้ร่วมกันตั้งแต่แรกก็ยังคุยกันเรื่องว่าเอ้ยเขาเป็นคนชอบรถเขาเป็นคนชอบนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็คุยกันว่าเอ้ยอะไรยังไงกันดีแล้วพอมาได้ทำรายการนี้ก็กลายเป็นว่าสนิทกับลูกเขาเข้าไปอีกผมว่ามันเริ่มปกติอยู่แล้วครับก็คือคุยกันไม่ได้มีอะไรบาดหมางแข่งใจหรืออะไรกันอยู่แล้วฮะทางพี่เจเลยครับทางครอบครัวพี่ปิ่นได้ติดต่อมาทางกันบ้างไหมเรื่องกับยังครับแล้วผมว่าจริงๆก็ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะต้องติดต่อมาทำไมวะหมายถึงว่าคือไม่มันไม่ได้มีประเด็นที่มันเกิดอะไรกับผมอะนะครับซึ่งผมว่าคือเราก็เห็นดราม่าทั้งหมดแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมหรอกอะไรเงี้ยผมว่ามันเกิดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นณขณะนั้นและผมว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการออกมาพูดคุยกันเองผมอยากให้แต่ละฝ่ายเป็นคนพูดกันเองผมไม่อยากพูดแทนใครเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนมีความเครียดแน่นอนผมเชื่อว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก่อให้เกิดความเครียดกับหลายๆฝ่ายที่ถูกระบุอยู่ในนั้นอยู่แล้วผมก็ขอพูดในมุมที่มันเป็นของหน้าที่พิธีกรแล้วก็มุมของเวิร์คพอยต์ละกันครับว่าเราทำได้ดีที่สุดณขณะนั้นแล้วจริงๆเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แต่ผมไม่ได้ถือว่ามันเป็นข้อผิดพลาดอะไรนะเพราะมันคือรายการสดผมทำได้ดีที่สุดแล้วและทีมงานของผมได้ทำได้ดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้ณขณะนั้นจริงๆอย่างคนก็มีเสียงชื่นชมว่าการสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีผมโอ้ยถ้าถามผมก็สำหรับผมมันคือหน้าที่พิธีกรมันเป็นหน้าที่อยู่แล้วครับและผมเชื่อว่าต่อให้เป็นพิธีกรคนอื่นอันนี้อ่านทวิตเตอร์เหมือนกันโอ้ถ้าเป็นคนนู้นคนนี้นะโอ้จะต้องไม่อย่างงู้นอย่างนี้แน่เลยผมเชื่อว่าจริงๆแล้วพอเป็นรายการสดณขณะนั้นน่ะมันจะออโต้ไพลอตเองคุณจะต้องคิดเองว่าแบบมันจะผมใช้คำว่าแลนดิ้งแล้วกันเราอยากจะไปลงจอดตรงไหนอ่ะแต่ละคนจะมีวิธีการกระทำที่แตกต่างกันสมมุติเราจะวิ่งจากตรงนี้ไปหน้าประตูผมอาจจะวิ่งก็ได้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจะตีลังกาอีกคนนึงอาจจะวิ่งอ้อมอีกคนนึงอาจจะนั่งมอเตอร์ไซค์คือแปลว่าเราจะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ณจุดหมายปลายทางคือมันคือต้องแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ออกมาดีที่สุดคนหนึ่งอาจจะไม่ทำแบบผมครับอาจจะดีกว่าผมก็ได้เพื่อก่อให้เกิดมวลที่ดีกว่านี้ผมทำได้เท่านั้นจริงๆนะครับณตอนนั้นเป็นห่วงมากเมื่อคืนผมกับภรรยาก็โหคุณจะเป็นยังไงบ้างวะคือเอาจริงกลายเป็นว่าผมอะระวังไปเลยอะคือผมอยากจะลงรูปกับน้องว่าเอาจริงนะคืออยากจะลงเอ้ยไม่ต้องคิดมากนะผมกลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเป็นอะไรนะออนไลน์อีกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุยกับแบงค์ก็เมสเซจมาว่าเฮ้ยโอ้พี่ผมเต็มที่แล้วเดี๋ยววันหลังเจอกันบอกเจอกันน้องเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยผมก็กลัวว่ามันจะเป็นการเทคไซส์แล้วพอจะมาลงรูปกับแบงค์แล้วต้องลงรูปกับเจ้าขุนเดี๋ยวเมียคิดมากอีกเพิ่งลงรูปเมียอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือกลายเป็นว่าสรุปเมียลงเองสรุปเมียลงเองสุดควายสุดใช่สรุปเอาว่าไม่ลงเลยดีกว่าแต่ผมว่าคือสุดท้ายมัน
ไม่มีใครหมางใจกับใครครับแบงก์กับเจ้าขุนไม่ได้กดกันคนรักกันดีทุกคนรักกันดีครับแต่ว่าน้ำมนที่เกิดขึ้นก็ผมขออนุญาตไม่พูดแทนใครผมขอพูดในมุมของผมเองกับทีมงานเว็บพอยต์แล้วกันครับโอเคขอบคุณครับของใครเอ่ยขอบคุณครับขอบคุณครับ